พนักงานมหาลัยถูกผลักให้ออกจากระบบราชการเพื่อไปรับผิดชอบตัวเองจ่ายเงินประกันสังคมเองอะไรเงี้ยใช่ไหมโดยที่แบบไม่ได้สร้างระบบให้ชีวิตเขามั่นคงอย่างที่ควรจะเป็นระบบนิเวศของอาจารย์นั้นมันอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเอาเฉพาะบุคลากรเนาะก็คือว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องในระนาบเดียวกันกับพวกอาจารย์ก็คืออาจารย์ทั้งหลายซึ่งอาจารย์ทั้งหลายถือว่าเป็นมีอยู่2แบบก็คืออาจารย์ที่เป็นข้าราชการครับคำว่าข้าราชการที่เราเห็นอยู่แล้วก็คือพวกที่มีสัญญามั่นคงระยะยาวจนเกษียณหลังเกษียณก็มีบำนาญใช่ไหมครับของเขาไปอีกแบบนึงก็คือว่าพนักงานมหาลัยที่เป็นลักษณะคล้ายกับพนักงานบริษัทอันนี้เกิดมาจากการพยายามที่จะเปลี่ยนระบบการจ้างงานมาเป็น10ปีมาละพวกนี้จะมีความแตกต่างไปตามมหาลัยต่างๆของที่ผมอยู่เนี่ยนะครับที่ราชภัฏลำปางก็จะมีสัญญาแตกต่างกันไปอย่างผมเนี่ยโชคดีเป็นช่วงที่ปรับมาให้มีสัญญาจ้างระยะยาวคือจ้างจน60ปีหลังๆจริงๆมหาลัยอื่นๆนะครับทั้งราชภัฏและไม่ราชภัฏก็มีสัญญาแปลกๆก็คือว่าไม่ใช่สัญญาระยะยาวเช่นสัญญาจ้าง1ปีต่อ3ปีต่อ5ปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเคยไปคุยกับอาจารย์บางที่เป็นสัญญาที่คือเขาทำงานมาก่อนผมแน่ๆแต่ทุกวันนี้ยังเป็นสัญญาแบบระยะสั้น5ปี7ปีไม่แน่ใจอยู่เลยครับดังนั้นผมคิดว่าสภาพการจ้างงานของอาจารย์เนี่ยมันถูกแบ่งแยกมากๆสัญญาแต่ละคนนะครับก็จะไม่เหมือนกันทั้งในมหาลัยและนอกมหาลัยแล้วก็ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับเรายังมีเพื่อนๆในมหาลัยที่เป็นแรงงานอื่นๆอีกเช่นพนักงานมหาลัยใช้คำว่าสายสนับสนุนครับพนักงานมหาลัยสายสนับสนุนคือใครก็จะเป็นอย่างพี่ๆในที่ทำงานด้านธุรการนะครับเจ้าหน้าที่ห้องโซนนะครับนักวิจัยอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนนี้จะไม่ได้ทำการสอนนะครับแต่โดยชื่อก็บอกว่าเป็นสายสนับสนุนหรือสายซัพพอร์ตเราพบว่านอกจากพนักงานสายสนับสนุนจะคล้ายกับอาจารย์ตรงที่มีสัญญาหลายแบบครับเช่นระยะยาว60ปีก็มีระยะสั้นปีต่อปีก็มีหรือกระทั่งจ้างรายวันนะครับเราอาจจะเห็นจากแม่บ้านจากคนสวนอะไรเงี้ยครับซึ่งหมายความว่าพวกนี้ก็ถือว่ามีสภาพการจ้างที่ไม่มั่นคงที่สุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาบางทีถ้าถูกเรียกให้มาเพราะว่าไม่งั้นก็จะขาดรายได้ดังนั้นในระบบนิเวศของมหาลัยมันจึงมีการจ้างงานที่แตกต่างหลากหลายกันมากครับและที่สำคัญคือว่ามักจะไม่สำเนียกว่าเราเป็นแรงงานร่วมกันดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมากที่เราจะพูดถึงว่าเรามารวมตัวกันไหมสร้างอำนาจในการต่อรองกับคนที่จ้างเราก็คือมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าในระดับมหาลัยยังขนาดนี้และถ้าเทียบว่าแล้วข้ามมหาลัยจะเป็นยังไงในผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่เห็นมากเท่าไหร่คุยกันนะครับหรือว่าเจรจาสนทนากันเนี่ยก็เห็นว่าพยายามจะผลักดันพระราชบัญญัติตัวนึงเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะอะไรก่อนหน้านั้นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีสถานะทางกฎหมายเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนระบบพยายามที่จะเปลี่ยนถ่ายความเป็นข้าราชการออกไปให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยให้ไปใช้ระเบียบเดียวกับข้าราชการพลเรือนของกพ.ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยตัวอักษรมันไม่ครอบคลุมว่าพนักงานมหาลัยมันเป็นยังไงดังนั้นมันจึงทำให้เกิดช่องว่างต่างๆด้านการไม่มีสถานะของพนักงานมหาลัยก็ดีเนี่ยคือไปเปิดกฎหมายไม่มีกฎหมายไหนเขียนนิยามของคำว่าพนักงานมหาลัยเลยยกเว้นกฎหมายในพรบตามมหาลัยต่างๆดังนั้นตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือว่ามันเริ่มมีการรวมตัวแล้วก็คุยเรื่องผลประโยชน์ข้ามมหาลัยผ่านตัวที่ประชุมสภามหาลัยเนี่ยครับร่วมกันดังนั้นผมคิดว่าอันนี้จะเป็นโอกาสหนึ่งเหมือนกันแล้วก็คิดว่าตำแหน่งตรงนี้ถ้ารวมกันดีๆนะครับในมหาลัยต่างมหาลัยต่างใช้แรงงานต่างๆในมหาลัยใช้ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางในการรวมตัวช่องทางในการต่อรองช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยคานอำนาจได้บ้างครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีสหภาพหรือสหภาพแรงงานก็ตามพนักงานมหาลัยถ้าทั่วประเทศเนี่ยถูกผลักให้ไปอยู่กับประกันสังคมใช้สิทธิ์ประกันสังคมเหมือนพนักงานบริษัทยกเว้นแต่บางมหาลัยจะมีเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยนั่นก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้สิทธิประโยชน์แบบเดียวกันกับข้าราชการได้พูดง่ายๆคือว่าโครงสร้างของพนักงานมหาลัยจะคล้ายๆกับหลายๆที่ที่กำลังจะเปลี่ยนสภาพอย่างเช่นพยาบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ถูกผลักให้ออกจากระบบราชการเพื่อไปรับผิดชอบตัวเองไปจ่ายเงินประกันสังคมเองอะไรเงี้ยใช่ไหมโดยที่แบบไม่ได้สร้างระบบให้ชีวิตเขามั่นคงอย่างที่ควรจะเป็นผมคิดว่าด้านหนึ่งแล้วเนี่ย
ถ้ามันทำได้จริงเนี่ยผมว่าลักษณะของยูเนียนด้านหนึ่งแล้วคือมันมีลักษณะการมันยูนิเวอร์แซลนะคือมันทำงานข้ามพื้นที่ได้ข้ามมหาลัยได้ราชภัฏลำปางสมมติในลำปางเองมีราชภัฏลำปางมีธรรมศาสตร์ลำปางมีราชมงคลมีอะไรเงี้ยแทนที่แบบว่าจะสู้คนเดียวนะมันจะต้องสู้กันเป็นช่วยกันสู้ในระดับแอเรียหรือว่าในระดับภาคเหนือไปจับมือกับมอชหรือในระดับประเทศใช่ไหมผมว่าวิธีนี้มันน่าสนใจที่จะทำและผมคิดว่าโดยคอนเซปต์เรื่องของการตระหนักถึงความเป็นแรงงานที่มันยูนิเวอร์แซลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาจารย์สู้เพื่ออาจารย์อย่างเดียวอะอาจารย์มันจะอาจจะต้องไปสู้กับแรงงานในระนาบอื่นๆใช่ไหมไปสู้กับกรรมกรในโรงงานไปสู้กับอะไรก็แล้วแต่ที่ผมคิดว่าบางเรื่องสุดท้ายมันต้องรวมกันสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาง่ายๆครับเราพูดถึงเรื่องประกันสังคมใช่ไหมถามว่าในประเทศเนี้ยคนจ่ายประกันสังคมคือจำนวนคนเท่าไหร่มันเยอะมากครับผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ถามว่าทุกวันนี้คนจ่ายเงินมีอำนาจในกองทุนนี้แค่ไหนไม่มีเลยนะครับลองจินตนาการนะครับว่าเกิดอาจารย์หรือกลุ่มต่างๆสามารถรวมตัวกันอย่างน้อยสู้กันภายใต้ร่วมกันสู้ภายใต้ผลักดันเรื่องประกันสังคมเนี่ยให้มันตอบโจทย์มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้กองทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกตัดสินโดยเทคโนแครตหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจเหนือกองทุนแต่ว่าเจ้าของเงินเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยว่าถ้าเราผลักดันให้กองทุนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันทำงานด้วยกันได้โดยผลักดันผ่านการต่อสู้ทางด้านแรงงานนะครับเท่าที่อยู่มา8ปีก็มีพยายามถามกันบ้างถามอาจารย์รุ่นกลางๆรุ่นเก่านิดหน่อยเขาบอกว่าลองไปถามคนนั้นดิเหมือนคนนั้นจะเคยทำนะครับเหมือนคนนี้จะเคยทำแต่พอไปถามจริงๆก็ไม่เคยทำอาจจะเคยคิดกันบ่นกันว่าเออทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเราควรจะรวมตัวกันในที่สุดแล้วในเชิงออกมาเป็นรูปธรรมผมว่ายังไม่เห็นนะครับแต่ถามว่ามันอาจจะเคยมีไอเดียแหละเคยคิดกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราไปเปิดกลางกฎหมายดูครับจริงๆแล้วไอ้ attitude ไอ้ความรู้สึกที่ว่าอยากจะทำให้เกิดเนี่ยมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่การปฏิบัติจริงๆยังไม่เห็นและซ้ำมีกฎหมายที่ยังไงอะที่ไม่เอื้ออีกอย่างพรบแรงงานสัมพันธ์เนี้ยก็จะมีมาตราหนึ่งผมจำมาตราไม่ได้ว่าสถานที่ราชการไม่อยู่ในความคุ้มครองของพรบนี้นะครับซึ่งมหาลัยสมัยก่อนมันคือสถานที่ราชการนะครับก็อ้างตรงนี้ได้ครับอย่างโอเคระยะหลังมหาลัยเริ่ม privatize เริ่มออกนอกระบบใช่ไหมเริ่มออกนอกระบบไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าบางมหาลัยเนี่ยนะครับเขียนในคือมหาลัยเวลาออกไปตั้งใหม่เนี่ยก็จะมีการทำพรบตัวใหม่ของเขาเลยครับบางมหาลัยเขียนชัดเลยนะครับมหาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือเนี่ยนะครับตั้งปี2541ระบุในมาตราเท่าไหร่ไม่แน่ใจมาตรา9หรือเงี้ยบอกว่าสภาพการจ้างงานหรือในทำนองเนี้ยไม่อยู่ในพรบแรงงานสัมพันธ์คือบอกไว้เลยว่าเราไม่ได้รับการคุ้มครองตามแต่สภาพการจ้างงานไม่ใช่ข้าราชการแล้วดังนั้นก็กลายเป็นพนักงานมหาลัยที่ไม่ได้รับการคุ้มครองแบบเอกชนทั้งที่สภาพการจ้างงานมีลักษณะคล้ายกับเอกชนมากผมคิดว่าด้านหนึ่งแล้วความมั่นคงของแรงงานทั่วประเทศมันคือหลักพิงสำคัญมากของสังคมเพราะแรงงานก็คือฐานสำคัญใช่ไหมในการที่จะเป็นพลเมืองจำนวนมากในสังคมถ้าคนพลเมืองจำนวนมากในสังคมมีความมั่นคงเป็นความมั่นคงที่ผมคิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นเบสิกนี้ไม่ใช่เหรอที่เราควรจะได้รับมันเป็นสังคมที่เราจะอยากจะได้อยากจะมีไม่ใช่เหรอโอเคบางคนอาจจะตอบว่าไม่จำเป็นฉันไม่จำเป็นฉันไม่อยากอยู่สังคมแบบนี้ฉันอยากอยู่สังคมที่แบบว่าคนอยู่รอดคนชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอดซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะมีโลกที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าโลกที่จินตนาการถึงสังคมที่เฮ้ยเรามีโซลิดิตี้มีการสมานฉันท์การร่วมกันทำงานร่วมกันได้เนี่ยโดยที่แบบว่าเราเห็นอนาคตข้างหน้าไปด้วยกันได้ผมว่ามันเป็นจินตนาการหนึ่งที่มันน่าพึงประสงค์